โมโนบันเทาทุกวันนี้พูดถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบกับคนไทยทั่วทุกหย่อมย่านะครับนั่นก็คือปัญหาคนเร่ร่อนที่เกลื่อนเมืองไปยึดศาลาริมทางไปนอนใต้ทางด่วนไปยึดตามป้ายรถเมย์สร้างความกังวลให้กับประชาชนถึงเรื่องความปลอดภัยความสะอาดแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศแต่ทีนี้ปัญหานี้เนี่ยอีกมุมนึงมันก็สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนะครับที่คนบางคนเขาก็ไม่มีทางเลือกจริงๆเป็นยังไงไปฟังจากปากครับลุงมาอยู่ที่นี่นานยังมาอยู่ไหนเพิ่งมามาอยู่หลายวันยังโอ้ยไม่อยู่วันยังเนี้ยอยู่ออกมาจากในวัดอ่ะโอ้ยอยู่ในวัดบ้างอยู่นี่บ้างอ่าเออร้อนโอ้มันร้อนโอเคแล้วทำไมเพราะอะไรคะคุณลุงถึงมาอยู่ที่เนี้ยฮะทำไมถึงต้องมาอยู่ที่วัดบ้างที่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่มีที่ไปอ่ะคนเราแก่แล้วหรอจะ80อยู่แล้วจะทำอะไรอ่ะมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาต้องเสียตังค์ครับผมไปโรงพยาบาลเนี่ยเสียเงินครับโดนรถชนรถเฉียวเสียตังค์ครับไม่มีรักษาไม่รักษาให้นี่แหละครับเป็นเสียงของคุณลุงวัยอายุ78ปีที่มีปัญหาด้านหูนะครับลุงเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเป็นหนึ่งในคนเร่ร่อนที่นอนอยู่ใต้สะพานพระราม4ลุงวัยก็เล่าว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วสาเหตุเพราะว่าแก่แล้วเนี่ยลุงก็บอกอายุ80แล้วเนี่ยจะไปไหนได้อะอาชีพก็ไม่มีเงินก็ไม่มีก็เลยมานอนตรงนี้นี่แหละอย่างน้อยนอนใต้สะพานตรงนี้เนี่ยคนบางคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเห็นก็สงสารอาจจะให้เงินมาใช้บ้างบางคนใจดีหน่อยก็ซื้อข้าวซื้อขนมมาให้กินพอประทังชีวิตอยู่ต่อไปได้ตอนนี้สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคืออยากให้ภาครัฐบาลมาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายของกลุ่มคนเร่ร่อนได้มีสิทธิ์รักษายามป่วยไข้หน่อยหรือว่าบางคนเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเงี้ยไปหาหมอปรากฏว่าทางโรงพยาบาลไม่ยอมรักษาให้เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการรักษาครับทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านข้าวต้มแถวใต้สะพานพระราม4เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนเร่ร่อนทุกวันนี้ที่ใต้สะพานพระราม4เนี่ยมีหลายคนนะพวกเขาก็จะเข้ามานอนช่วงเวลากลางคืนซึ่งบางคนเนี่ยก็อยู่ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนบางคนตอนเช้าก็ออกไปรับจ้างตามตลาดหรือถ้าเกิดไม่มีงานก็จะไปขอข้าววัดกินเพื่อประทังชีวิตตกกลางคืนก็จะกลับมานอนที่ใต้สะพานและที่ผ่านมาร้านของเขาเนี่ยบอกว่าถูกคนเร่ร่อนงัดร้านไปถึง3ครั้งจึงเกรงว่าหากปล่อยแบบนี้ต่อไปอาจจะเป็นภัยสังคมได้เพราะว่าบางคนไม่ใช่แต่เพียงคนเร่ร่อนธรรมดาเท่านั้นแต่บางคนเขามีอาการป่วยทางจิตด้วยจึงอยากจะให้หน่วยงานและภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาช่วยเหลือและดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่ามาทำให้เดือดร้อนด้วยก็ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะบางทีใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงใช่ไหมพี่กินมาเราสงสารก็ให้กินแต่ก็ยังไม่ไหวเวลาเรากลับบ้านปิดร้านกลับบ้านปิดร้านกลับบ้านร้านนั้นก็โดนงัดโดนตอนไม่ยังไม่คล้องโซ่คือปัญหาคนเร่ร่อนปัญหารัฐสวัสดิการเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันมานานหลายปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครแก้ได้แถมมีแนวโน้มจะหนักขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลเก่าไปแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็คงต้องฝากถึงหน่วยงานของภาครัฐและรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะจัดตั้งให้เข้ามาช่วยเหลียวแลคนกลุ่มพวกนี้หน่อยแล้วก็ช่วยให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเห็นภาพของกลุ่มคนแล้วเรานี่เขามานอนแบบนี้คุณผู้ชมสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแจ้งเรื่องที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนที่ปรากฏตรงหน้าจอณขณะนี้ค่ะ